ราก็คบกันมานานแล้วค่ะเราก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะสร้างครอบครัวไปอีกขั้นหนึ่งค่ะก็สัญญาว่าจะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตค่ะกันไปในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานแล้วก็หลังบ้านค่ะก็ให้เขาลุยงานได้เต็มที่ค่ะกับโปรเจกต์ใหม่แล้วก็หน้าที่การงานที่กำลังจะอัปเดตขึ้นไปนะคะก็หลังค่ะก็มาถึงวันที่เขาจะทำให้ฉันนี่มีความสุขที่สุดแล้วเนาะก็เขาสัญญาว่าเขาจะทำตัวดีขึ้นกว่าเดิมเขาจะควบคุมอารมณ์ให้ดีขึ้นเขาจะโตขึ้นเขาสัญญาทำให้ฉันนี่มีความสุข1 2 3ไปก็จะคอยเป็นกำลังใจให้อยู่ค่ะเสมอแค่นี้ขอให้น้องอะค่ะไม่ต้องกดดันตัวเองมากนะคะแล้วก็อยู่กันแบบเนี้ยที่เป็นอยู่ทุกวันเนี้ยดีแล้วนะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จดั่งใจหวังทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักนะคะแล้วก็รอฟังข่าวดีเลยผมก็ขอให้โมเมมีความมุ่งมั่นในสิ่งที่ตัวเองคาดไว้ก็ทำให้สุดครับแล้วก็อย่ายอมแมีแต่ความสุขความเจริญสมหวังในทุกสิ่งที่คิดและเป็นคู่ชีวิตกันตลอดไปนะลูกก็มีความรู้สึกยินดีที่ว่าทุกคนมาร่วมงานมงคลสมรสในครั้งนี้ก็ขอมอบลูกสาวให้กับลูกเขยขอให้ดูแลกันดีๆนะคนเราก็หนักนิดเบาหน่อยก็อภัยกันเนาะลิ้นกับฟันน่ะมันก็มีโอกาสกระทบกันได้แต่ว่าขอให้หันหน้าเข้าหากันคุยกันดีๆปรึกษาเป็นครอบครัวแล้วก็เอาหลานให้พ่อไวๆหน่อยนะ